ดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตัดใบพริกนะคะเพื่อนๆพริกที่มี่เพาะปลูกเอาไว้นะคะมันไม่ขึ้นแล้วล่ะค่ะก็เลยเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นจะขึ้นเพี้ยแล้วนะคะมี่คงไม่รอดแล้วล่ะค่ะมันตายแล้วแหละมันหลายๆต้นมันก็ตายแล้วเนาะมี่ก็เสียดายเนาะมี่ก็เลยจะมาเด็ดใบพริกไปทำแกงค่ะไปทำแกงอ่อมเนาะเราก็อย่างว่าค่ะเพื่อนปลูกผักที่เมืองหนาวมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมี่เองก็แบบว่าไม่เคยปลูกพวกผักพวกพริกอะไรเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศเนาะปีนี้เป็นปีแรกค่ะเพื่อนๆหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนก็บอกว่าถ้าจะปลูกมันต้องกะเวลานะคะกะช่วงที่เมล็ดพันธุ์ได้ผลผลิตก่อนที่หนาวจะมาเนาะปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะเพื่อนๆเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะปลูกอะไรในเมืองหนาวนี่นะคะเราจะต้องวางแผนเนาะไม่ใช่นึกอยากจะปลูกก็ปลูกได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่โตแบบนี้ค่ะอุตส่าห์ว่าย้ายเขาไปอยู่ในบ้านนะคะเพื่อนนึกว่าเขาจะรอดสรุปเขาก็ไม่รอดค่ะเนี่ยก็เลยย้ายเขาออกมาแล้วก็จะมีก็จะเก็บไปทำแกงนะคะก็ต้องกินใบแทนค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆมี่ก็มาเก็บยอดพริกนะคะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยค่ะปามี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะเสียงเครื่องบินดังมากๆเลยค่ะเพื่อนๆด้านนอกนะคะขอบคุณมากค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย